ความรักเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาจริงหรือความรักสามารถทำลายกำแพงจิตใจของคนเย็นชาไร้ความรู้สึกได้จริงหรือไม่แล้วความรักที่ว่ามักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆใช่ไหมแล้วความรักของคุณล่ะสามารถออกแบบได้ตามใจหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกและน่ารักของพวกเขาทั้งสองคนที่ทำให้คนทั้งโลกมากกว่า25ล้านต่างตกกลุ่มรักLove O2O เซียวไนเหอหรือเทพบุตรเซียวไนซึ่งหยางสามีแห่งชาติจีนรับบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้เขาคือหนุ่มหล่อมากความสามารถเก่งฉลาดกีฬาเลิศทั้งว่ายน้ำและบาสเกตบอลทั้งยังเป็นโปรแกรมเมอร์นักออกแบบและสร้างเกมที่อายุน้อยและน่าจับตามองไม่พอยังมีบริษัทเป็นของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนไม่จบอีกเรียกได้ว่าครบเครื่องสามีแห่งชาติพ่อของลูกที่สาวๆหลายคนต่างหลงรักและหมายปองจะได้เป็นผู้หญิงของเขาแต่เขานั้นกลับไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนเลยจนกระทั่งได้เจอกับเธอเว่ยเว่ยสาวสวยดีกรีดาวคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทั้งสวยเก่งและมีฝีมือในการเล่นเกมที่เก่งกาจหาตัวจับยากเธอเป็นเกมเมอร์ที่ใช้นามแฝงในเกมโปเยโปโลเยว่ารู้เว่ยเว่ยเว่ยที่เทพบุตรเสียวในตกกลุ่มรักตั้งแต่แรกเจอเมื่อเห็นฝีมือในการ PK เพียงครั้งเดียวของเธอเท่านั้นและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เข้าไปตามจีบเธอในเกมทุกวันทำให้ผู้หญิงที่ไม่เคยสนใจเรื่องราวความรักก็เริ่มใจอ่อนขึ้นมาเพราะความอ่อนโยนใส่ใจของเขาอีกทั้งเขาเองก็ยังเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในเกมอีกด้วยวันเวลาผ่านไปเมื่อถูกเขาตามจีบเรื่อยๆผ่านการทำภารกิจที่มีร่วมกันในเกมทำให้ทั้งสองคนได้คุยกันทุกวันก็ทำให้เธอตกหลุมรักผู้ชายในเกมคนนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาคือรุ่นพี่สุดฮอตที่เธอก็แอบกรี๊ดเขาอยู่เหมือนกันและเรื่องราวความน่ารักโรแมนติกสุดฟินนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้เช่นกันค่ะเมื่อเลิฟ O2O ยิ้มนี้โลกละลายซีรีส์สุดโรแมนติกฟินติกมอนที่ครองใจคนมากมายมาแล้วในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยเมื่อเรื่องราวสุดโรแมนติกของพวกเขากำลังจะทำให้คุณได้สวมบทบาทการเป็นพระเอกและนางเอกของเรื่องนี้ในเกม Ghost Storyโปเยโปโลเยซึ่ง Thunder Fire Studio เป็นผู้ดูแลหลักซึ่งได้พัฒนาและเผยแพร่ซีรีส์เกมยอดนิยมมาแล้วไม่ว่าจะเป็น A Shiny Ghost Story Justice Online Revelation และ Naraka Breakpoint ซึ่งต่อมาได้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ชื่อดังอย่างเรื่อง Love O2O ที่มีผู้ชมมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกจึงทำให้กลายเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งเกมของ NetEase โดยในเกมนั้นเปิดให้ผู้เล่นได้กลายเป็นตัวละครเอกอย่างเซียวไนและเป้ยเว่ยและดำดิ่งไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความรักล้นจอและในตอนนี้เกมที่เซียวไนและเว่ยเว่ยเล่นจริงในซีรีส์และตกหลุมรักกันตามจีบกันจนถึงขั้นเป็นแฟนกันและแต่งงานกันในที่สุดพร้อมเปิดตัวให้ทุกคนได้เล่นแล้วในวันที่22สิงหาคมนี้ที่มาพร้อมกับระบบนัดเดทและจับคู่เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นซึ่งผู้เล่นสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเซียวไนและเว่ยเว่ยได้และภายในเกมยังเปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงที่ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นพ่อแม่ผ่านการสร้างครอบครัวการแต่งงานการสร้างบ้านตลอดจนการมีลูกได้ซึ่งเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาความรักหรือพบปะคนใหม่ๆภายในเกมสามารถใช้เวลาร่วมกันได้และได้ตามหาคนรักที่มีรสนิยมตรงกันสำหรับเกมนี้พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดพร้อมกันในวันที่22สิงหาคม2567นี้แต่หากใครต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับไอเทมสุดพิเศษภายในเกมซึ่งตัวเกมนั้นนะคะสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมือถืออย่าลืมเข้าไปกดรับสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนยังสามารถรับชมความฟินเต็มๆได้ทางวิวสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ